สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสำนรัไลายในเดือนนี้นะครับเทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษส0 2 0ท่านก็ฟังเนื้อหารายละเอียดนะครับราว2นาทีสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้าไปในนาทีที่2เพื่อติดตามเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยรธรรมโลกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30น,นนะครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9า9 ซึ่งในการสัมมนานี้จะมีการรวบรวมประเด็นและคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีการตกผลึกความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและคำถามที่ควรทราบคำตอบของทิศทางแนวโน้มต่างๆมีความกระชับเจาะลึกและตรงประเด็นนะครับบูรณาการเชื่อมโยงจิ๊กซอว์แต่ละส่วนอย่างชัดเจนจากเหตุหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับเปิดมุมมองที่ลึกกว่าที่เห็นบนเปลือกนะครับ แนะสำหรับท่านที่นะพลาดนะครับการนะสัมมนาออนไลน์ในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะคอน g ซ็ปต์ออฟมันนี่ฟอร์นะ People, นะสรุปสาระสำคัญนะทางการเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะความเข้าใจนะเรื่องราวที่ดีขึ้นนะเพื่อจะมาในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านสมัคร2ตอนนะท่านก็ได้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจัดในเสาที่11เมื่อายน65เวลา18.30ถึง21.30น,นนะครับมรนท่านที่ทราบถึง7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศ2020จะได้เตรียมตัวกันนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังคืบคานเข้ามากันอยู่ครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของบุมมองบุฒการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนนครับตรงฟังให้มากนะครับและพิจารณาไตรตรอง นะครับให้มากนะครับเชื่อในสติปัญญาตนเองนะอย่าเชื่อใครแม้แต่กูรูนะคลิปนี้จะมาคุยถึงประเด็นนี้คือข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาทางตาทางหูเราเนี่ยนะควรจะรับฟังนะควรจะรับฟังจากนักวิเคราะห์ก็ดีข่าวสารนะที่เข้ามาก็ดีนะเราควรอย่างเงี้ยหูฟังแล้วนะฟังให้มากนะแต่อย่าไปเชื่อนะจงพิาาจารณาไตรจง เนะชื่อในศีลปญญาตนเองให้มากนะครับอย่าเชื่อใครแม้เป็นกูรูนะเพราะว่าเวลาผมฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะผมจะพูดหลายครั้งว่านี่เป็นกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยความหมายก็คือเขานะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินนะหรือว่าทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะพอผมได้ยินได้ฟังมาก็นํามาแบ่งปันให้ฟังกันนะอาจจะมีบางส่วนนะที่ผมเห็นพ้องบางส่วนที่อาจจะเห็นต่าง บางส่วนที่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่มาแบ่งปันให้ฟังกันนะเพราะเข้าข่ายที่เรียกว่าจงฟังให้มากนะครับและจงพิจารณาไตรตรองนะเชื่อในสิบัญญาตนเองด้วยนะเพราะว่าเวลาฟังเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเขาเป็นกูรูนะนะเขาเป็นนักวิเคราะห์ต่างชาติเขาเชี่ยวชาญนะเราเชื่อเลยเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าแม้จะเป็นกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่มีสมองอันปราดเปรื่อง นะมีการคิดวิเคราะห์ตักกะเหตุผลที่ดีเยี่ยมเนี่ยแต่ถ้านะเกิดอคติขึ้นในจิตใจของกุรูนะท่านนั้นซะแล้วนะอคติจากความรักอ่ะคือรักนะ่ฝั่งนึงนะชังอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดอคติขึ้นในใจนะของกุรูนะักวิเคราะห์เนี่ยนะรักนะชังนะโกรธเกลียดนะหรือว่าไม่ได้ความกลัวหรือหลงเนี่ย มันข้อมูลข่าวสารที่ครูนักวิเคราะห์วิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันก็จะมีอคติแฝงอยู่นั่นเองและเมื่อเรารับฟังข้อมูลข่าวสารที่มีอคติแฝงอยู่เนี่ยมันก็ยบเสมือนเห็นภาพนะเห็นแสงนะเห็นเสียงมันไม่ตรงความเป็นจริงอะ่ะมันมีความบิดเบือนบิดเบี้ยวนั่นเองนะผมถึงบอกว่าจงฟังให้มากอะดีนะครับแต่จงพิจารณาไตรตรองนะเชื่อในสีปัญญาตัวเองด้วย นะไม่ใช่ว่าพอเขาบอกเป็นูรูต่างชาตินะหรือูรูนักวิเคราะห์ก็เชื่อเลยเพราะว่าในตัวูรูเองก็มีอคติแฝงอยู่นะแต่ว่าท่านจะมองเขาออกหรือมองไม่ออกเนี่ยมันอยู่ที่จิตของตัวเองเพราะนั้นการพิจารณาไต่ตองนะครับเชื่อสติปัญญาตนเองเนี่ยก็ต้องฝึกตัวเองด้วยนะถ้าจิตใจตัวเองเนี่ยมีอคติแฝงอยู่ใจไม่เป็นกลางเนี่ยนะสติปัญญาของตนเองี่พิจารณาเนี่ยมันก็บิดเบือนบิดเบี้ยวไปด้วยนะทำให้ไม่สามารถ มองเห็นตามนี้มันเป็นจริงได้ไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือจงฟังให้มากอ่ะถูกต้องนะจงพิจารณาไต่ตรงนะเชื่อในสีิปัญญาตนเองอ่ะถูกต้องแต่ต้องพัฒนาฝึกฝนสติปัญญาตนเองด้วยนะครับนะถ้าท่านไม่ฝึกฝนสติปัญญาตนเองใจไม่วางคนกลางอาการติที่เกิดขึ้นในใจท่านเนี่ยไม่ว่าจะไปฟังกูรูนักวิเคราะห์นะหรือว่ารับฟังข้อมูลข่าวสารมามันก็จะบิดเบี้ยวบิดเบือนไปไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้ ผมนึกบอกแล้วว่าเรื่องของสมองเนี่ยนะูรูนักวิเคราะห์สังชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเงินนะภูมิศาสตร์โลกเนี่ยแต่ใจนะใจเนี่ยเป็นก็ได้ว่าเป็นผู้นะทำการคิดวิเคราะห์นะใจนี้เป็นประธานใหญ่ของการใช้ออฟฟิศคือสมองในการคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลและต่างๆนานาถ้าใจนี้มีคติซะแล้วนะคติเพราะรักอคติเพราะว่าชัง นะเพราะกลัวเพราะหลงเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปไม่ตรงตามความเป็นจริงจึงบอกว่าฟังให้มากกับฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อเลยนะพิจารณาไต่ตรองด้วยสิมยาตนเองแต่ที่สําสคัญก็คือสติปัญญาตัวเองอะ่ะต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นมาด้วยนะถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาขึ้นมานะเชื่อกูรูก็ดูเหมือนผิดนะเชื่อตัวเองก็ดูเหมือนผิดนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันรับทราบข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยนะอคติมันบงัง นะทำให้ไม่เห็นตามนี่มันเป็นจริงนะไม่ไม่เห็นความเป็นจริงเห็นแสงสีเสียงที่ผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากใจที่อคติสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ท่านสามารถมองนะผิดเพี้ยนผิดาพาดไปได้มากเลยนะครับก็นําไปพิจารณานะครับแล้วใช้ประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ